สนับสนุนโดยสบู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมพักหลังๆหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทางโสดูจะหุ่นดีเซ็กซี่ขึ้นเป็นกองทำเอางานพุ่งจากที่เคยตั้งใจจะรับแค่ไม่กี่งานต่อเดือนล่าสุดทะลุจากเดิมไปไกลมากค่ะจะบอกว่าทุกคนคะอันนี้บัวไม่ได้กินยาลดหุ่นคือบัวตั้งใจลดจริงๆก็คือน้ำหนักตอนนั้น53แล้วก็คือเราพยายามว่าปีนี้มันหลังจากที่โควิดลดลงเราก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเราเริ่มลดหุ่นเองดีกว่าบริหารร่างกายเองดีกว่าก็เลยเริ่มลดหุ่นเริ่มกินผักเริ่มกินข้าวน้อยลงเริ่มดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็เริ่มออกกำลังกายเล่นโยคะไม่ได้กินยาอะไรเลยถ้ากินยาแล้วจะโยโย่อันนี้คือไม่ได้กินยาแต่ส่วนมากแล้วพันเองจะเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วแต่มาปีที่ว่าตัวอ้วนๆก็คือเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ป่วยก็เลยเข้าน้ำเกลือเยอะก็เลยตัวบวมนิดหนึ่งถามว่าบัวผันทำไมครั้งแรกบอกว่ารับแค่10งานวะตีไม่ได้กันทุกคนคือตอนนี้ก็คือแบบว่าพี่น้องเฮาเพื่อนขับต้องการเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างนึงร่างกายบัวผันนี่ก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นก็เลยแบบว่างานเข้ามาเราก็รับไปก่อนก็เลยแบบว่ารับก็เดือนละ25งานเพิ่มเข้ามาก็เต็มเดือนก็โอเคแล้วทีนี้ก็คือแบบดูร่างกายแล้วแหละก็ว่าร่างกายจะของว่าไว้บอก็เลยว่ารับไปแล้วก็ไหวแล้วก็เอาลูกๆซอยน้ําเฮาก็เฒ่าแล้วเนาะก็เลยแบบอัปเดตจะของขึ้นมาแล้วก็เอาลูกเต่าไปซอยน้ําแล้วก็มีทั้งวงแบ็คอัพน้ําก็เลยซอยเหลือเด็กหลายขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับไปรับซอยแจ้งคือเก่าล่ําแค่ว่าหอน 6:00 นมันก็มีเวลาแค่2ชั่วโมงวันหนึ่งก็เลยลุยตอนนี้งานยาวไปถึงไหนแล้วคะก็ถึงประมาณช่วงที่จะประมาณก้อนสิบไปเมืองนอกไปเมืองนอกเดือนเมษาหยุดที่เมษาก่อนงานจะหยุดที่เดือนเมษาจะไปโชว์ที่ไหนเมืองนอกว่าโชว์ยุโรปไปกับเจ้านายคุณพ่อพาไปไปคนเดียวไม่ได้โสดปวดจีบไปไหนคุณพ่อตามทุกที่ค่ะFC ที่ยุโรปเตรียมม่วนหน้าเวทีกันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย